ค่นี้ก็เรียบร้อยปะไปตั้งร้านกันไปเฮ้ยน้องมีอะไรพี่น้ำน้องรั่วหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยรั่วได้ไงอ่ะเอาไงดีเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ช่วยเองฮะนี่ขอบใจจ้ะไม่เป็นไรก็ขายแค่นั้นก่อนแล้วกันนู่นน้ำแกยังไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียแรงสักนิดแถมได้กำไรเต็มๆอีกต่างหากเรื่องแถมชั่วเนี่ยก็ต้องให้อียิ้มมาเนาะฉลาดมากเลยนี่แกลองชิมดูสิฉันอยากรู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเชียวทำไมคนถึงซื้อเยอะนักท่านเหรอโหอร่อยจริงอ่ะแกมันทำยังไงให้มันเข้มข้นขนาดเนี้ยแกลองชิมดูดิเป็นไงก็งั้นแหละฉันก็ทำได้แหมก็ทำได้เนี่ยทำไมไม่ทำเองล่ะจ๊ะแก้วตอนนี้สองแก้วโอเคได้เลยค่ะโอ้นี่ทำไมลูกค้าร้านมันเยอะจังวะร้านเราไม่มีคนเข้าเลยอ่ะเอาน้ำเขียวครับจัดการแก้วครับได้ค่ะได้ค่ะหนึ่งนะคะเมื่อวานผมมานี่ฝนตกเหรอคะพี่สุดหล่อค่ะนี่พี่มากินน้ำร้านฉันดีกว่าทั้งถูกกว่าแล้วก็อร่อยกว่าตั้งเยอะใช่ค่ะได้เลยได้เลยนะคะหนึ่งวะพี่จ๋าด้านนี้ได้นะคะน้ำเย็นๆสดชื่นค่ะที่สุดสวยร้านนี้ดีกว่าเร็วจำพี่ได้นะคะมาก่อนเลยขนาดมันลดราคาขนาดเนี้ยไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะแม่ค้าหมดแล้วเหรอครับต้องขอโทษด้วยนะคะไปอุดหนุนร้านข้างนี้ได้นะคะก็ได้ครับสวัสดีค่ะเอาน้ำแก้วหนึ่งครับรับน้ำอะไรดีคะเอาน้ำสตรอเบอรี่ก็ได้ครับนี่ค่ะอร่อยมากเลยครับน้ำรสชาติคล้ายๆกับร้านเขาเลยนี่มาส่วนของฉันเองโดยเฉพาะจะไปขายร้านหนูได้ไงพี่ถ้าอร่อยก็กลับมากินบ่อยๆนะคะอุดหนุนไปเยอะนะครับขอบคุณครับทำให้ลูกค้าติดใจนะใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันThank you.
ูสิวันนี้ที่ยังมีใครบอกว่าน้ำมันอร่อยเดิมลูกค้าไม่เข้าร้านป่ะเอ้ามาตั้งร้านแล้วเหรอจ๊ะวันนี้ขอให้ขายดีๆนะขอบใจจ๊ะขอให้ขายดีเหมือนกันนะจ้ะนี่ค่ะคุณแป๊ะแม่ค้าทำไมเหม็นมากเลยอ่ะผมทั้งมีไฟด้วยนะเป็นไปได้ไงอ่ะฉันก็ทำตามสูตรทุกวันเลยนะน้องพี่ไม่สนใจหรอกนะว่าจะทำตามสูตรหรือไม่ทำตามสูตรแต่มันเหม็นจะกินได้ไงลองชิมดูเสียความรู้สึกว่ะอุตส่าห์เป็นลูกค้าประจำมานานน่ะเห็นปะเหม็นจริงๆด้วยต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันคืนเงินให้นะนี่ค่ะเอามาเลยนี่ค่ะแต่นี่ใครจะกินลงวะบุรีขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะพี่คะน้ำร้านฉันเนี่ยสะอาดอร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะคะอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ๆร้านเขาถึงคนเยอะขึ้นน้ำรสชาติคล้ายๆกับร้านเขาเลยรสชาติเขาเหมือนกับเราเหรอเล็ก 2-3 วันมานี้ฉันขายไม่ดีเลยแถมต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆด้วยนะแปลกแปลกยังไงก็วันก่อนฉันเอาน้ำไปขายแล้วขวดน้ำฉันมันก็รั่วจนทำให้ฉันขาดทุนแล้ววันนี้ฉันทำน้ำไปมันก็มีกลิ่นแปลกๆเหมือนน้ำคลองเลยแถมยังมีทรายด้วยนะเออแปลกจริงด้วยต้องเกิดอะไรขึ้นแน ่แค่ 2-3 วันเราขายได้กำไรเกือบแสนเลยนะไม่น่าเชื่อว่ายน้ำเนี่ยจะขายดีขนาดนี้ก็จริงแต่เหนื่อยอ่ะกินน้ำมันชื่นใจหน่อยไหมโอ้ยเร็วดิทำไมมันเหม็นเงี้ยเป็นไงเจอเข้ากับตัวเองอร่อยไหมน้ำวันนี้เป็นน้ำคลองเป็นน้ำคลองผสมพ็อปปิ้งสายเป็นไงรสชาติดีไหมแกแกแกล้งซะเหรอฮะนี่ทำมาค้าขายอาชีพเดียวกันแทนที่จะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันพวกเธอทำแบบนี้ทำไมคนแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดด้วยหรอกดูจากการกระทำเมื่อกี้คงสำนึกผิดไม่เป็นพี่ไถ่คิดไว้หมดละ
ราไปแจ้งความดีกว่าไปเดี๋ยวคือฉันก็แค่อิจฉาที่พวกเธอขายได้ดีกว่าคืออย่าเอาเรื่องพวกฉันเลยนะนะขอโทษนะถ้าพวกเธอคิดจะค้าขายพวกเธอก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามด้วยตัวเองถึงจะสำเร็จแล้วสิ่งที่พวกเธอทำกับฉันพูดได้แค่คำว่าขอโทษกันหรอมันง่ายเกินไปไหมฉันขอโทษจริงๆฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอีกอ่ะนี่เงินที่ฉันขายได้ให้หมดเลยงั้นเอางี้เดี๋ยวพวกฉันอ่ะจะไปช่วยเธอขายน้ำเพื่อที่ลูกค้าที่เข้าใจผิดอ่ะจะได้กลับมากินน้ำร้านเธอไงดีไหมงั้นครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องพวกเธอแล้วกันแต่พวกเธอก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกล่ะโอเคไปพี่เล็กไปตั้งร้านกันเดี๋ยว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 ฉันไปช่วยนะน้ำมาส่งครับน้ำมาส่งครับทำไมมีแก๊สจังวะคุณตื่นก่อนคุณครับคุณครับตอนนี้คนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ต้องให้นอนพักฟื้นสัก 2-3 วันน่าจะสูดดมแก๊สเยอะเกินไปครับขอบคุณมากนะครับฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยคือผมไปส่งน้ำให้คุณแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมาสักทีผมก็เลยเข้าไปในบ้านแล้วก็เจอคุณนอนหมดสติอยู่ก็เลยรีบพาคุณมาโรงพยาบาลนะครับค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรครับแค่คุณปลอดภัยก็ดีแล้วแต่คราวหน้าคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมปิดแก๊สเพราะมันอันตรายมากอีกอย่างอาจจะทำให้ไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับคุณคะคือว่าฉันอยู่บ้านคนเดียวอะค่ะไม่มีใครดูแลเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณช่วยมารับฉันกลับบ้านได้ไหมคะถ้าคุณหายดีแล้วคุณก็กลับเองสิครับพอดีว่าผมมีงานต้องไปทำน้าคุณนะคุณถือว่าคุณช่วยฉันอีกครั้งนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับคุณเองถ้าไม่มีอะไรแล้วผมกลับก่อนนะคุณคือน้ำในห้องน้ำฉันมันไม่ไหลอ่ะคุณช่วยไปซ่อมให้หน่อยสินี่คุณผมไม่ได้มีเวลาว่างมาช่วยคุณทั้งวันนะผมก็มีงานของผมที่ต้องทำแล้วเขาจ้างนายวันเท่าไหร่ก็100-200อ่ะ
งั้นวันนี้นายไม่ต้องไปทำงานแล้วฉันจ้างนาย 1,000 แล้วห้องน้ำอยู่ทางไหนทางนี้คุณทำเสร็จหมดแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรเสียอีกนะอ่ะนี่ค่าจ้างนายขอบคุณงั้นผมกลับก่อนนะคุณนี่ก็ดึกแล้วนะแล้วอีกอย่างตอนนี้ข้างนอกฝนก็ตกด้วยนะเอางี้ไหมเดี๋ยวนอนค้างที่บ้านฉันก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรผมมีเสื้อกันฝนนี่คุณมาส่งน้ำให้ที่บ้านฉันหน่อยสิที่บ้านฉันน้ำหมดแล้วได้ครับร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนะขอบคุณเออนี่คุณมาซ่อมคุณผมมีต้องไปส่งน้ำอีกหลายบ้านอยู่ผมรีบคุณโอ้ยเดี๋ยวค่อยเรียกมาวันหลังก็ได้น้ำมาส่งครับมาแล้วเหรออ้าวแล้วคนส่งน้ำคนเก่าล่ะคนเก่าอ๋อคุณหมายถึงเกสเหรอครับเห็นเขาบอกว่าที่บ้านเขามีธุระเขาลาไปหน้าที่เลยครับแล้วคุณรู้ไหมคะว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนรู้ครับอยู่ที่เฮ้ยนี่น้องสาวจะไปไหนล่ะจ๊ะ
อย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยไปไหนอันนี้สวยๆแบบนี้อย่าเล่นตัวหน่อยเลยปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยหยุดมึงเป็นใครวะเสือกอะไรด้วยพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนผมเอ้าหญิงมึงเหรอวะเป็นแฟนมึงแล้วปล่อยให้เดินคนเดียวได้ไงวะนี่มันถิ่นของกูอย่าให้กูเจอรอบหน้านะไงไม่รอดแน่ไปหนูเว้ยเสียลมหมดที่นายพูดเมื่อกี้นายพูดจริงเหรอพูดอะไรก็ที่นายบอกว่าฉันเป็นแฟนกับนายไงคือผมก็พูดเพื่อไม่ให้พวกเขามาทำร้ายคุณน่ะคุณอย่าคิดมากเลยแต่ฉันชอบนายจริงๆนะนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยคุณจะชอบผมตรงไหนอ่ะคุณดูสภาพแวดล้อมผมสิไม่เห็นหน้าหลงไหลตรงไหนเลยก็ฉันชอบนายตรงนี้ไงหัวนมเหรอคุณจะชอบผมที่หัวนมทำไมอ่ะบ้าไม่ใช่ตรงนั้นฉันก็ชอบนายตรงที่จิตใจของนายไงเอ้าเหรอผมคิดว่าคุณชอบผมที่หน้าตาซะอีกสาเก่งตั้งนานเฮ้ยที่เขาพูดเมื่อกี้เขามีใจให้เราเหรอนายที่นายพูดเมื่อกี้นายก็มีใจให้ฉันเหรอไม่สาระนะคุณเฮ้ยคุณคุณตอบฉันก่อนนายวัดไซส์แต่ละคนดูสิว่า52จริงไหมใช่ครับคุณแพมครับ52ตามป้ายครับแล้วคนนี้ล่ะห้าสิบสองตามป้ายเหมือนกันครับงั้นเอางี้ฉันจะให้เงินพวกนายคนละก้อนให้พวกนายเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแล้วพรุ่งนี้มาเจอฉันที่นี่สิบโมงได้ครับเติร์ดครับThank you.
นี่เพิ่งได้เงินมาก็มาเฟยเสาแล้วเหรอหลานนี่แหละแต่งตัวหล่อขนาดนี้ยังไงคุณแพมต้องเลือกฉันขอบคุณนะคะพี่โอวะจ้าอะไรเสียงตังบุ๊กไปกินต่อดีกว่าคุณแพมครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายแค่นี้ก่อนกลับไปก่อนผมตามไปดูครบทุกคนแล้วครับไม่มีใครเอาเงินไปทำให้เกิดประโยชน์เลยผมว่าคุณแพมน่าจะต้องเสียเงินฟรีๆแล้วล่ะครับไม่เป็นไรรอดูพรุ่งนี้อีกทีได้ครับคุณแพมครับผมแปลงโฉมตัวเองขนาดนี้แล้วคุณแพมชอบผมไหมครับคุณแพมครับผมว่าผู้หญิงสวยๆอย่างคุณเหมาะกับผู้ชายรูปผู้บริหารอย่างผมมากกว่านะครับนี่ครับผมซื้อสร้อยมาให้เงินที่ฉันให้นายไปนายแปลงโฉมตัวเองได้แค่นี้หรอคนบ้านนอกเนี่ยเนาะต่อให้มีเงินเป็น10ล้านก็ใช้เงินไม่เป็นไอ้น้องถ้าใช้เงินไม่เป็นนะเดี๋ยวพี่สอนให้ว่าคนมีเงินเขาใช้กันยังไงที่จริงแล้วผมเอาเงินที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจอะครับนี่ครับแค่วันเดียวได้กำไรมาตั้ง 2-3 เท่าเลยนะครับจริงเหรอเงินที่ฉันให้นายไปนายไปต่อยอดธุรกิจได้ขนาดนี้เลยดูจากพวกนาย3คนแล้วนายเป็นคนที่ฉลาดและมีสมองมากที่สุดนายเหมาะสมที่จะดูแลธุรกิจบ้านฉันต่อเอาคุณแพมถ้าจะวัดความสามารถทำไมไม่บอกผมก่อนผมก็มีความสามารถไม่น้อยกว่ามันหรอกนั่นน่ะสิผมก็ไม่ได้โง่นะพอพวกนายกลับไปได้ละฉันเลือกคู่ครองของฉันได้แล้วส่วนเงินที่ฉันให้ไปเมื่อวานก็ถือว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วกันเออก็เชิญอยู่ไอ้หน้าจืดนี้ไปแล้วกันไปเว้ยอย่างน้อยก็ได้ของเว้ยขอบคุณมากนะครับที่เลือกผมจริงๆฉันก็ตั้งใจจะเลือกนายตั้งแต่แรกแล้วแหละพี่ครับผมซื้อขนมมาให้ครับพี่ครับนี่ด้วยครับเดี๋ยวเก็บไว้กินข้าวนะนาย
เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเหมาะสมที่จะมาเป็นสามีฉันมากที่สุดเติร์ดพาเขาไปแต่งตัวเชิญครับน้ำครับน้ำครับทำไมรู้สึกเวียนหัวเนี่ยคุณไหวไหมครับผมช่วยนะครับเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วข้างในแล้วพี่ดีมากป่ะคุณครับไม่ทราบว่าเห็นน้องสาวผมผ่านมาถึงนี้ไหมครับตัวสูงประมาณนี้แล้วก็ผิวคล้ำๆหน่อยมีไฝตรงนี้ด้วยครับอ๋อไม่เห็นครับฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ายังไงถ้าพวกคุณเจอเขาฝากบอกเขาหน่อยนะครับว่าพี่ชายเขากำลังหาเขาอยู่ได้ครับเฮ้ยรีบไปเถอะมึงเฝ้ามันข้างหลังเดี๋ยวกูขับเองได้พี่เฮ้ยมึงปล่อยมันหนีไปได้ไงวะมันไปทางไหนแล้วรู้พี่ไปเร็วสิวะมันหายไปไหนแล้ววะทำไมวิ่งเร็วแบบนี้เฮ้ยลงไปทางนู้นอยู่ไหนแล้วเราอยู่หนองน้ำเนี่ยจริงเหรอรีบมาสิเฮ้ยกระเป๋าฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้ไหมครับไปอย่าเสียเวลาเลยเติร์ดเขาหายไปไหนของเขาเนี่ยเฮ้ย
มึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอนี่ปล่อยฉันพวกแกมาจับฉันทำไมเนี่ยฉันมาทำอะไรให้พวกแกเงินอยู่ไหนออกมาเงินอะไรฉันไม่ได้เอาไปได้แล้วนี่อะไรผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน20กิโลได้แก่เก่งนะครับผมดีครับถ่ายรูปหน่อยยินดีด้วยนะกล้องนี้ครับเฮ้ยมึงว่ามันทำอะไรวะผมว่าแหมครับพี่2ดีครับเงินรางวัลเงินหายไปไหนเนี่ยครับเอาไปกดเอาเอาไปเลยครับเฮ้ยนั่นไงตังไปเธอใจเย็นนะเดี๋ยวเราไปเอาคืนมาให้เอาเงินนี่มานะนี่เธอเงินนี้มันสำคัญต่อเพื่อนฉันมากเลยนะเขาต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อเขาวิ่งได้ที่1ก็ต้องเป็นเงินรางวัลของเขาเธอไม่มีสิทธิ์ออกไปใช่เธอเอาเงินคืนมาเถอะเพื่อนฉันเขาตั้งใจฝึกซ้อมทุกวันกว่าจะได้เงินรางวัลก้อนนี้มาแล้วเงินนี่ก็เป็นความหวังของเขาว่าพ่อเขาจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าถ้าเธอเอาเงินก้อนนี้ไปเท่ากับว่าเธอทำให้พ่อเขาเสียชีวิตเลยนะฉันขอร้องล่ะเธอเอาเงินคืนมาเถอะฉันไม่คิดว่าเงินนี่จะสำคัญกับเพื่อนคุณขนาดนี้แต่ฉันก็ซ้อมมาหนักไม่แพ้เพื่อนคุณเลยนะฉันก็อยากได้เงินนี้เหมือนกันอีกอย่างฉันแพ้เพื่อนคุณแค่ก้าวเดียวเองฉันก็ต้องได้เงินรางวัลนี้ด้วยสินักกีฬาก็ต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะถึงแม้เธออย่าแพ้เขาแค่ก้าวเดียวมันก็คือแพ้ฉันขอโทษฉันคืนเงินนี้ให้เพื่อนคุณก็ได้เธอไม่ต้องขอโทษพวกเราหรอกเธอต้องไปขอโทษเพื่อนฉันนู่นแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาเองแล้วกันตามผมมาของเธอฉันขอโทษนะที่เอาเงินของเธอไปอ่ะจริงได้เงินคืนแล้วก็ดีใจหน่อยสิอันนี้เธอเดือนหน้าฉันได้ยินข่าวว่าจะมีการแข่งขันวิ่งอีกรายการนึงสนใจมาซ้อมพวกเราไหมได้สิเฮ้ยกระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นนี่เดี๋ยวฉันต้องกระเป๋าไปคืนเขาก่อนนะดีใจได้กิ่งได้เงินคืนแล้วแต่ว่าเอาใครเนี่ยคุณครับคุณครับคะนี่กระเป๋าคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะฉันว่าคุณไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาเองอ่ะงั้นฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะฉันสายแล้วว่ะครับเอาไงดี
เราก็ไม่สัมภาษณ์สายแล้วไปสมัครมาตั้งหลายที่แล้วยังไม่ได้งานเลยกระเป๋านี้ไม่มีคนมาเอาอีกเหรอหรือว่าเป็นกระเป๋าเปล่าโหเกือบมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอเงินเยอะขนาดนี้เลยคุณยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะยังครับผมว่าจะรอเจ้าของมาเอากระเป๋าก่อนแล้วค่อยกลับครับคุณจะไปสนใจมันทำไมอ่ะมันก็อีแค่กระเป๋าอ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากไปคนดีมากอะนะคุณก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการสิจะมาเสียเวลานั่งรออยู่ทำไมก็จริงอย่างที่เขาพูดนะแต่ไหนๆก็ไม่มีที่ไปแล้วก็รอสักพักแล้วกันนอนที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยนี่เช้าเหรอครับคุณนี่ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆอ่ะกระเป๋าหายไปเลยเนี่ยหนูว่าเมื่อวานไม่ได้เอากลับมาซวยแล้วไงต้องเงินไปจ่ายค่าพนักงานด้วยที่ไหนเนี่ยตอนแรกผมว่าจะเอากระเป๋านี้ไปที่โรงพักที่คุณพูดแต่ผมลองคิดดูแล้วถ้าเจ้าของกระเป๋าเขากลับมาหาที่นี่แล้วถ้าไม่เจอกระเป๋าก็ต้องกังวลมากแน่เลยครับผมเลยนั่งรอตรงนี้ดีกว่านี่คุณถ้ากระเป๋าใบนี้มันสำคัญจริงๆอ่ะเขาก็คงต้องวนกลับมาเอาแล้วแหละว่าแต่ในกระเป๋านั้นมีอะไรอ่ะอ๋อคุณดูสิครับโอ้นี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ฉันเข้าใจคุณแล้วล่ะค่ะมาเดี๋ยวฉันรอเป็นเพื่อนคนเองครับนี่คุณเองแล้วคุณสมัครงานได้หรือยังคะยังเลยครับคุณครับนี่กระเป๋าคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคุณครับนี่กระเป๋าคุณหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับนี่ของผมเองเออเดี๋ยวค่ะฉันจะเชื่อได้ไงคะว่านี่เป็นกระเป๋าของคุณจริงๆอ่ะเอางี้ไหมคะคุณลองบอกได้ไหมว่าของในกระเป๋าเนี้ยมั
มีอะไรข้างในมีเงินสดอยู่ล้านนึงครับแล้วก็มีเอกสารของบริษัทผมและมีชื่อผมด้วยครับเชิญเลยครับอันนี้ของเขาจริงๆล่ะค่ะนี่ครับกระเป๋าคุณขอบคุณนะครับคุณคะคุณนี่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เขาเป็นคนเก็บกระเป๋าให้คุณรู้ไหมว่าเขาอะนั่งเฝ้ากระเป๋าให้คุณทั้งคืนเลยนะคะจริงเหรอครับต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะครับงั้นเดี๋ยวไปพักผ่อนที่บริษัทผมก่อนนะครับครับเชิญครับครับขอตัวก่อนนะครับคุณชื่ออะไรเหรอผมยังไม่รู้จักชื่อคนเลยชื่อโอ๊ตครับนี่ครับคือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับที่คุณเก็บกระเป๋าคืนให้ผมผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับเงินนั้นผมเก็บได้ก็จริงแต่คุณเป็นเจ้าของนะครับขอโทษนะครับแต่ผมดูแล้วคุณก็น่าจะขัดสนเรื่องเงินนะครับเงินนี้คุณรับไว้นะครับถ้าผมต้องการเงินจริงๆผมไม่รอคุณมาเอาเงินหรอกครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนครับงั้นเดี๋ยวคุณมาเป็นผู้จัดการที่บริษัทผมนะคนดีๆอย่างคุณผมต้องการผมเป็นคนดอยทำงานพวกนี้ไม่เป็นหรอกครับแล้วคุณทำอะไรเป็นบ้างที่บ้านผมปลูกผักผลไม้ช่วงนี้ราคามันตกผมเลยต้องหางานในเมืองทำเพื่อไปต่อยอดต่อนะครับผมทำเป็นแค่งานในสวนนะครับฉันมีเพื่อนที่ส่งผักผลไม้ออกต่างประเทศอยู่และตอนนี้เห็นว่าเขาต้องการคนไปดูแลสวนงั้นฉันจะฝากนายไปทำงานกับเขานะเงินเดือนไม่ใช่น้อยๆเลยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณเติร์ดครับเดี๋ยวผมจะฝากพนักงานไปคนหนึ่งนะครับได้ครับคือพอดีว่าโทรศัพท์ผมหายอะครับผมขอยืมโทรศัพท์คุณโทรหาหน่อยได้ไหมครับค่ะหายไปไหนวะเนี่ยนี่ครับไม่มีใครรับเลยครับขอบคุณนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะที่ไหนมาแอบถ่ายใต้กระโปรงฉันเนี่ยแล้วมันแอบถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้องเป็นไอ้นั่นแน่เลยฮัลโหลนี่ไอ้โรคจิตแกมาแอบถ่ายใต้กระโปรงฉันทำไมฉันจะไปแจ้งความใจเย็นสิคนสวยแค่ตำรวจอ่ะฉันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเธออยากลองดีก็เอาซิฉันจะเอารูปเธอไปลงโซเชียลแล้วแกจะเอายังไงฮะ 200,000 เงินสดเท่านั้นส่วนตำแหน่งจะส่งไปให้
ไหนล่ะเงินอันนี้ดีมากเดี๋ยวสิไหนบอกว่าถ้าได้เงินแล้วจะลบรูปให้ฉันยังไงลบให้ละขอให้ลบจริงเถอะรวยแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมีแต่แบงค์ปลอมวะได้มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮัลโหลทำไมมึงเอาแบงค์ปลอมให้กูวะได้กูจะเอารูปมึงลงโซเชียลอยากลงก็ลงสินี่ไหนแกบอกว่าลบรูปฉันออกหมดแล้วไงแกนี่มันหน้าตัวเมียจริงเลยปากดีนะเฮ้ยมึงเรียกตำรวจมาจับกูเหรอแกเก็บแรงให้พูดที่โรงพักเถอะนี่ยังดีนะที่เชอรี่กล้ามาปรึกษากับเราแก๊ส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 อ้าวเชอรี่นี่มาทำไมอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะคือนั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีกว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเชอรี่จำหน้าคนร้ายได้ไหมจำได้สิจำได้ใช่คนนี้ไหมใช่ใช่ไอ้นี่แหละว่าละตอนนี้มีผู้เสียหายหลายคนเลยมาแจ้งความจับไอ้มอนี่แต่ว่าเขามีหมายจับหลายคดีเลยงั้นเอางี้นะเชอรี่ทำตามที่เราบอกมันนัดเชอรี่ไปเชอรี่ก็ไปหามันแล้วก็เงินไปให้มันส่วนเราพาพวกเราไปจับนี่นี่แกคิดว่าฉันโง่เหรอที่จะมาคนเดียวอ่ะแค่ตำรวจกูไม่กลัวหรอกเว้ยแกไม่ต้องพูดมากคนอย่างแกเนี่ยต้องดัดสันดานในคุกสัก10ปีตำรวจฉันพูดน้อยอย่างมึงเดี๋ยวก็บอกให้พ่อกูย้ายเลยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทั้งนั้นคนทำผิดก็ต้องรับโทษเชอรี่ไม่ต้องห่วงนะภาพหลุดพวกนั้นเราไปค้นบ้านแล้วเก็บหลักฐานหมดละขอบใจมากนะเกสยังไงก็ไปให้ประคำที่โรงพักด้วยนะได้สิไปนี่ปล่อยปล่อยปล่อยโทรหาพ่อกูให้หน่อย